นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MagView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนครับและช่วงนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปชมกันต่อเลยครับว่าท่านดร.ณัฐกาลปัญญาเนตรนะครับมีอะไรพูดคุยบ้างนะครับเชิญชมได้เลยครับปัญหาใหญ่สุดคือมอเตอร์ไซค์ถูกต้องค่ะใหญ่สุดเลยค่ะเราก็เริ่มแก้ทุกปัญหาเหมือนกันเหมือนเราไปสอบสวนรถบัสโดยสารนะคะนั่นก็คือการตาย1ครั้งเนี่ยจำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตมันจะมากถูกไหมคะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคนจะมองว่าอ๋อมอเตอร์ไซค์คันเดียวตายอย่างมากก็3คน3คน2คนเออ2คนหรือ3คนอันนี้อย่างมากนะคะอย่างส่วนใหญ่ก็1คน2คนถูกไหมคะแต่ใครจะรู้ว่าเวลาเราทำงานเนี่ยมอเตอร์ไซค์1คันหรือที่ซ้อนกันมา2คนเนี่ยสมมติว่าที่แวงน้อยนะคะที่ขอนแก่นทีมของเราลงไปทำงานเนี่ยมอเตอร์ไซค์คันนี้สืบประวัติไปเลยเด็กกลุ่มนี้มีประวัติบาดเจ็บหลายครั้งมาที่โรงพยาบาล มีประวัติดื่มสุราแล้วคืนก่อนเกิดเหตุเขาก็ดื่มสุรากับเพื่อนทั้งคืนค่ะแล้วก็ขับรถย้อนสอนมานะคะ10ล้อ6ล้อผ่านมาก็เห็นอ้อมอเตอร์ไซค์คันนี้ขับย้อนสอนแล้วก็จะล้ำเลนมาหาเขาเขาก็หลบพอหลบปุ๊บไปชนรถอีแตนอีแตนนั่งมา12คนครับเสียชีวิตทันที10คนด้วยความแรงของมอเตอร์ไซค์นะฮะด้วยการหลบมอเตอร์ไซค์ค่ะไม่ได้ชนกับมอเตอร์ไซค์นะฮะหลบใช่มั้ยฮะหลบมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็ไปชนกับ6ล้อหลบมอเตอร์ไซค์ไปชนอีแตนโอ้เห็นไหมคะคือมันเป็นชิ่งอ่ะนะคะผลกระทบที่ต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันแล้วถ้าศึกษาไปนะคะคนที่เป็นแบบนี้หรือมีพฤติกรรมแบบเนี้ยก็คือกลุ่มแว้นแว้นด้วยความรู้สึกมีพลังฮึกเหิมอย่างเดียว ดูแลรถทุกอย่างรักดังลูกรักอย่างเพื่อนใช่ไหมคะดูแลอุปกรณ์ทุกอย่างในรถแต่ลืมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองค่ะแล้วก็ลืมว่าเมื่อตัวเองผิดพลาดแล้วมันจะทำให้คนอื่นเนี่ยไม่รับผิดชอบสังคมไปสร้างปัญหาคนอื่นด้วยถูกต้องค่ะตอนนี้เราพูดถึงโครงการที่เราทำในราชการว่าทุกวันนี้เราทำโครงการอะไรบ้างครับพี่อ๋อค่ะมันเป็นเรื่องของกระบวนการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนครับเราเริ่มที่สร้างความรู้แล้วก็สร้างคนของเราให้มีความรู้เพื่อจะนำความรู้เนี่ยค่ะไปทำการควบคุมป้องกันที่เฉพาะเจาะจงค่ะมันคือไม่ได้ทำสองส่วนที่เราทำก็คือข้อมูลที่เราได้ส่วนหนึ่งเราเอาไปสร้างมาตรการนโยบายในภาพรวมถูกไหมครับอีกส่วนหนึ่งก็คือปรับเอาสิ่งที่เราเจอในพื้นที่เนี่ยค่ะเข้าไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดจากรากของปัญหาจริงๆเลยก็คือชุมชนหมู่บ้านหรือคนค่ะอันนี้คือสิ่งที่เป็นความคิดหรือว่าเป็นคอนเซปต์ของเราเราก็ใช้ความรู้ทางด้านระบาดวิทยาที่พวกเรามีอยู่แล้วแล้วก็เรามีเครือข่ายนะคะทางด้านระบาดวิทยาเนี่ยอยู่ทั่วประเทศนะคะเราก็เริ่มจากเครือข่ายของเรานะคะเมื่อ10ปีน่าจะปีประมาณสักปี2000นิดๆ10กว่าปีที่แล้วนะคะท่านผู้บริหารของกรมควบคุมโรคของสำนักระบาดวิทยาเนี่ยฮะท่านตอนนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยาท่านก็เรียกดิฉันเข้าไปคุยว่าเอ๊ะงานนี้ไม่มีคนทำเลยค่ะไม่มีคนทำเลยเราไม่มีองค์ความรู้เราไม่มีคือเราไม่เคยทำมาก่อนว่างั้นเถอะในประเทศไทยอะนะคะเราก็เข้าไปดูตอนนั้นตัวเองอยู่กับเรื่องของการบาดเจ็บอยู่กับเรื่องข้อมูลมาตลอดเราก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่น่ายากค่ะอันที่หนึ่งเรามีพื้นความรู้พื้นฐานทางด้านระบาดวิทยาเราก็ประยุกต์มาแล้วก็เข้าไปศึกษาว่าในโลกนี้ประเทศอื่นทำอะไรกันบ้างเขาใช้หลักการไหนเขาใช้เทคนิคไหนเขาใช้วิธีการเข้าหาปัญหาแบบไหนแล้วถึงจะเกิดสิ่งนั้นตามมาเราก็เริ่มตั้งทีมของเราทีมของเราประกอบด้วยบุคลากรที่เรามีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วทำงานระบาดวิทยาอื่นๆนะคะก็เอามาดูซิว่าระบาดวิทยาของการบาดเจ็บเนี่ยมีใครสนใจงานนี้ไหมเราก็เป็นลักษณะของการไม่บังคับแต่เชิญชวนให้คนสนใจเข้ามาทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆที่มีประสบการณ์ในงานไม่มากแต่มีใจอยากทำก็เป็นนักวิชาการใช่ค่ะพอเขาเริ่มทำเนี่ยค่ะเราก็เริ่มให้การอบรมเขาเชิญผู้เชี่ยวชาญมา
นะคะตัวที่ท่านเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศนะคะหลายๆประเทศตั้งแต่สวีเดนนะคะแล้วก็ที่อเมริกานะคะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นค่ะอันนี้ก็เป็นโชคดีของตัวเองที่ขวนขวายที่จะรู้นะคะขวนขวายที่จะศึกษาแล้วก็ดูว่าในประเทศไทยเนี่ยมีอาจารย์ท่านไหนทำเรื่องนี้มาบ้างนะคะก็ปรากฏว่าเราไปเจอที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT เนี่ย อาจารย์ยอดพลนะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านทำเรื่องนี้มาก่อนนะคะคแล้วก็อาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของท่านมาถ่ายทอดให้กับพวกเรารและแต่ท่านเนี่ยเป็นวิศวะท่านก็จะเก่งในเรื่องของถนนกับเรื่องยานยนต์ถูกค่ะถูกค่ะเราเนี่ยก็ไปเติมเต็มในทีมอื่นๆก็คือเรามีส่วนของเรื่องของความรู้ด้านการบาดเจ็บความรู้เรื่องของคนความรู้ทางด้านของสายการแพทย์เนี่ยแหละในโครงการนี้ก็เรียกโครงการเลยนะฮะตอนนั้นเราทำเรื่องโครงการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรเป็นโครงการแบบสอบสวนเชิงลึกกันนะคะทำในกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญตั้งมา10ปีแล้วเกิน10ปีแล้วค่ะเกิน10ปี10กว่าปีเนี่ยเราได้ทำงานอะไรบ้างครับผมค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากที่บอกค่ะเรามีเครือข่ายสำนักงานควบคุมป้องกันการบาดเจ็บของสำนักงานควบคุมป้องกันโรคของเรา12แห่งนะคะกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วใน12แห่งเนี่ยเรายังดูแลพื้นที่ที่เป็นจังหวัดอีกทั้งหมดครอบคลุมทุกจังหวัดนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสร้างทีมแล้วก็แผ่ขยายความรู้ต้องเรียกว่าแผ่นะแผ่ขยายความรู้คนนี้เข้าไปครอบคลุมหรือว่าไปคุกคามคนทำงานของเราจนเกิดความรู้สึกว่าอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะต้องมาทำเรื่องนี้นะเรื่องนี้จำเป็นแล้วคนก็จะเกิดความรู้สึกว่าสิ่งแรกที่เขาเข้ามาหลังจากผ่านการอบรมและการเรียนรู้กับพวกเราเนี่ยเขาจะได้เลยเรื่องความปลอดภัยเรื่องการตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางเกิดขึ้นกับตัวเขาเองอันนี้คือการตระหนักได้เกิดขึ้นกับบุคลากรของเราก่อนที่เราอยู่แต่ตามแต่จังหวัดเนี่ยที่ทำงานให้เราเขามาเรียนรู้เรื่องของเอ้ยขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยระมัดระวังอย่างไรไม่ให้รถของเราถูกคันอื่นชนหรือเราไปเผลอเลยผิดพลาดชนคันอื่นการใช้ถนนมีข้อจำกัดอะไรบ้างถูกไหมคะแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมีข้อจำกัดอะไรบ้างเราค้นเจอหลายๆอย่างในงานของเราเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะคะแต่ตอนนี้มาเล่าเรื่องคนก่อนคนเปลี่ยนทัศนคติสิ่งแรกที่เขาได้ก็คือความปลอดภัยต้องเกิดขึ้นจากตัวเองก่อนครับเราต้องเป็นต้นแบบของความปลอดภัยขึ้นรถปุ๊บใช่ไหมคะรัดเข็มขัดนิรภัยก่อนใช่ไหมคะปรับเก้าอี้โดยสารให้อยู่เฉพาะตำแหน่งไม่เอียงมากเกินไปไม่ขยับคือทุกอย่างต้องลงตัวแล้วถึงจะสตาร์ทรถค่ะแล้วก็ออกทุกครั้งเขาจะไม่ลืมเปิดไฟเลี้ยวทางแยกทุกอย่างค่ะปฏิบัติตามเขารู้ว่าเขาจะตรวจรถของเขาอย่างไรเช่นลมยางเรื่องของการเปลี่ยนยางอายุของการใช้งานเรื่องพวกนี้ค่ะเรามีสอนไว้ในหลักสูตรในบุคลากรเราแล้วเนี่ยเรามีไปเผยแผ่ต่อคนอื่นอีกไหมฮะในจังหวัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือครั้งแรกเราทำเองถูกไหมคะอยู่ในแวดวงสาธารณสุขแต่ปัญหาเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับคนรถถนนสิ่งแวดล้อมการบังคับการใช้กฎหมายแล้วก็ระบบบริหารจัดการในจังหวัดเราเลยบอกว่าอ๋อสาธารณสุขทำคนเดียวไปไม่รอดแน่ค่ะเราก็เลยต้องไปดึงพันธมิตรของเราเข้ามานะคะมีปภ.นะคะป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในฐานะที่เขาเป็นเลขาท่านผู้ว่าข้อมูลพวกนี้ที่ทำแล้วจะต้องส่งถึงมือผู้ว่าต้องมีการประชุมกันในศูนย์ถนนของจังหวัดเพื่อเอาข้อมูลมาจัดการปัญหาต่อถูกไหมคะเราก็ต้องมีตำรวจเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการไม่เคารพกฎจราจรต่างๆตำรวจต้องมีหน้าที่จัดการไม่ใช่สาธารณสุขถูกไหมคะ เรื่องของรถใช่ไหมคะอุปกรณ์ทุกรถความบกพร่องของรถทุกอย่างหรือว่าการใบอนุญาตขับขี่หรืออะไรก็ตามกรมการขนส่งทางบกเขาจะต้องเข้ามาดูใช่ไหมคะเรื่องของถนนนี่ก็ไม่ต้องหลีกไม่พ้นกรมทางชายค่ะทางหลวงชนบทหรือว่าอปต.อบต.นะคะอบต.ทั้งเนี้ยเขาจะต้องเข้ามาดูเช่นถนนในหมู่บ้านเนี่ยไม่ต้องถึงมือทางหลวงถูกไหมคะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจัดการได้เลยแค่ตัดลดทอนกิ่งไม้ที่มันล้ำเข้ามาที่มันบังการมองเห็นป้ายใช่ค่ะต่างๆนะคะเรื่องพวกนี้ค่ะก็เริ่มเกิดแนวร่วมในการทำงานร่วมกันค่ะนะฮะตั้งแต่ทำงานมาตั้งแต่ตั้งหน่วยงานนี้มาวิทยาการสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตมีลดลงไหมครับเราเห็นการลดลงนะคะเห็นแนวโน้มการลดลงแต่คงไม่ใช่เกิดจากพวกเราอย่างเดียวถูกไหมคะอาจจะเกิดจากหลายๆภาคส่วนร่วมมือกันแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นของพวกเราเนี่ยค่ะอย่างเช่นรถบัส
โดยสารถูกไหมคะครเราผลักดันนะคะร่วมกันกับทำงานกับกรมการขนส่งทางบกนะคะอย่างเป็นพันธมิตรเนี่ยค่ะครเราชวนกันมาชี้ว่าอ้อการไม่มีเข็มขัดนิรภัยใช่ไหมที่ทำให้ตัวของคนเนี่ยหลุดกระเด็นตกถูกไหมคะออกไปนอกรถเสียชีวิตหรือถูกเขาเรียกอะไรหัวกระแทกชนกันในรถเนี่ยค่ะสิ่งนี้จำเป็นถ้าเรามีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งประกาศกฎหมายไปจริงๆกฎหมายมันมีมาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าประกาศให้มีการเข้มงวดในการบังคับใช้แล้วก็มีโทษปรับและจับทั้งเรื่องของหนึ่งมีหรือไม่มีอันที่สองมีแล้วเนี่ยคนโดยสารใช้หรือไม่ใช้ก็โดนทั้งคู่ค่ะแล้วเครือข่ายของเราก็จะแจ้งเตือนพวกเราก็ได้นั่งนะไม่ได้รวยอย่างเดียวใช่ไหมเราก็นั่งรถโดยสารด้วยรถบัสเราก็ทำค่ะและอีกอย่างเราก็เจอว่าโครงสร้างถูกไหมคะโครงสร้างของรถโดยสารเราก็ไปทำงานกับขนส่งเราก็ลองมาช่วยกันคิดดูว่าถ้าเราลืมกรอบแนวคิดเดิมๆที่เราบอกว่าโครงสร้างของเราได้มาตรฐานเรามาดูซิอ้าวแล้วทำไมคนยังตายทำไมคนยังเจ็บแล้วก็ตายมากเจ็บมากอันที่หนึ่งโครงสร้างของรถโดยสารยุบซุดตัวลงไหมครับค่ะมันสูงเกินไปไหมมันมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงเข้าสู่ศูนย์กลางมากไปไหมมันทำให้ศูนย์ถ่วงต่ำหรือเปล่าค่ะค่ะคือถ้าขยายขยับขึ้นไปสูงเนี่ยมันมีปัญหาไหมก็ไม่ต่ำมันก็สูงค่ะมันก็แรงหนีศูนย์กลางมีโอกาสที่รถจะพลิกได้ได้มันต้องห้ามไหมหรือมันต้องป้องกันกันไหมไม่ให้เขาเดินทางในที่ลาดชันถูกไหมคะในที่ลาดชันคือรถสูงอย่างนี้ห้ามเดินทางไปในพื้นที่ลาดชันพื้นที่ภูเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่กฎหมายก็ยังออกไม่ได้เพราะว่าก็จะมีนักวิชาการอยู่2แนวแนวหนึ่งก็บอกว่ารถเนี้ยได้มาตรฐานละโอเคเราก็ไม่เถียงรถได้มาตรฐานถนนก็มีมาตรฐานของถนนถูกไหมคะแต่ทำไมถนนที่มีมาตรฐานกับรถที่มีมาตรฐานมาใช้ด้วยกันแล้วทำไมเกิดใช่ไหมคะ อันนี้นักวิชาการก็ต้องไปคิดต่อละแล้วอย่างนึงก็อย่างเช่นคนขับรถไม่ชำนาญเส้นทางใช้รถสามส่วนนะฮะอันนี้เรื่องของไม่ประจำทางการสอบสวนเราจะชี้ปัญหาตรงนี้เลยถูกไหมคะเราไปเจอสมมติอันนี้พูดถึงเรื่องโครงสร้างต่อนะคะเรื่องการยึดเก้าอี้โดยสารใช่ไหมคะมีน็อตเล็กๆเองยึดอยู่ถูกไหมคะตูมเดียวไปเลยหลุดแน่ทั้งคันค่ะสิ่งนี้แล้วทำให้คนเจ็บคนตายนะคะแต่แล้วก็พอมาดูอ๋อเรามาเจอว่าไม่ใช่พฤติกรรมขับขี่อย่างเดียวเท่านั้นที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บแท้จริงแล้วพฤติกรรมโดยสารก็มีส่วนร่วมทำให้การบาดเจ็บนั้นรุนแรงครับนะไม่น่าเชื่อเนาะว่าคนโดยสารจะทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงได้อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเช่นใช่ไหมคะเบาะ2นั่ง3ถูกไหมคะไม่นั่งในที่เบาะโดยสารถูกไหมคะนั่งเก้าอี้เสริมบางทีช่วงเทศกาลมีคล้องมีกรองนะฮะเก้าอี้เสริมเนี่ยโอ้โหรถบขสเนี่ยเต็มเลยนะฮะจากสภาพอะไรพวกนี้ใช่ค่ะจากสภาพของการบาดเจ็บเราจะเห็นเลยว่าถ้าแลเรียนเรื่องแรงใช่ไหมคะแรงกดของนิวตันพวกนี้เราก็จะมีการสอนกันการบรรยายกันในคลาสว่าการถ่ายเทพลังงานถูกไหมคะจากคนที่หนึ่งไปคนที่สองไปคนที่สามไม่เกิดไม่เป็นไรเนาะค่ะตูมมาทีเลยพิธีการนะเราเห็นชัดเจนเลยนะฮะตอนนี้พิธีการนะอยากให้ยกตัวอย่างเคสอุบัติเหตุได้เห็นไหมครับพี่สักตัวอย่างหนึ่งครับค่ะพี่จะยกเคสที่มันคลาสสิกมากเลยในความรู้สึกของพี่นะคะครเราก็ไม่ได้มีโอกาสเจอแบบนี้บ่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้ดูถูกผู้ที่เสียหายหรือว่าไม่ได้ซ้ำเติมนะคะแต่เราอยากจะหยิบมาเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนให้เห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ปลอดภัยนะค่ะเรามีนี้เกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขได้ยังไงในอนาคตนะครับเป็นเหตุที่ไหนครับพี่เป็นเหตุที่ก็นานมาแล้วเหมือนกันนะคะที่นาดีที่จังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีครับผมอันนี้เนี่ยคือมันเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณวันที่28กุมภาปี2557นะคะครับค่ะรถคันนี้นะเป็นรถประจำทางนะสายขอนแก่นเชียงรายก็คือระยะทางไกลยาวถูกไหมคะรถคันนี้เนี่ยมีลักษณะของการขับขี่ก็คือมีจุดพักมีคนขับ2คนครับคนแรกขับจากขอนแก่นมาเปลี่ยนคนที่2ที่พิษณุโลกคนที่2ก็ขับจากพิษณุโลกไปที่เชียงรายครับค่ะก็จะมีคนขับ2คนดูแล้วน่าปลอดภัยน่าปลอดภัยค่ะทุกอย่างเพอร์เฟคสมบูรณ์แบบรถเป็นรถ2ชั้นขนาดก็ไม่สูงมาก
ค่ะแต่เส้นทางเนี่ยถนนหมายเลข12ที่มันตัดเป็นช่วงๆเนี่ยค่ะหรือว่าที่เราเรียกว่า East Corridor ที่มันจะเชื่อมต่อจากเวียดนามไปถึงพม่าเป็นเส้นทางเดียวกันเส้นทางเนี่ยค่ะที่ตัดผ่านพิซโรบอกสีแยกอินโดจีเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะครับผมคือเส้นนี้แหละค่ะแต่ว่ามันแต่ละช่วงของถนนชื่อมันก็จะเปลี่ยนไปครับรถคันนี้เกิดอุบัติเหตุที่อำเภอหล่มสักก็ที่สะพานห้วยตองครับเป็นสะพานที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในประเทศไทยแต่สวยจริงๆค่ะว่าตอนที่เราไปสวยจริงๆเป็นเชิงเขาเลยนะคะก็คือฝั่งหนึ่งทั้งสองฝั่งลงจากหุบเขาลงมามีสะพานอยู่ตรงกลางอ๋อครับผมปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอแล้วเราตกใจก็คือครับคนขับรถนะคะเขาไม่ได้ชำนาญเส้นทางทำไมเราถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าคนขับมี2คนคนที่1ขับจากขอนแก่นมาพิษณุโลกไม่เคยขับจากพิษณุโลกไปเชียงรายครับเป็นยังไงครับผลงานของท่านดร.ณัฐกาลวัยเนตรนะครับยังมีอีกหลายเรื่องราวครับที่ท่านดร.ณัฐกาลวัยเนตรนะครับหรือพี่อุ้ยจะพูดถึงนะครับแต่ตอนนี้เราพักสักครู่ก่อนครับ